ข้ามาแล้วยิงสวัสดีชาวเมทาเบสทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาลองทดสอบเล่นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีมันเป็นตัวฟรีนะนี่นะครับผมอะไลเบสอะไลเนสนะครับผมเป็นตัวโจมตีระยะกลางนะกลางไปประมาณใกล้เลยแล้วก็ใกล้นะครับผมส่วนโหมดที่แนะนำให้ใช้ก็ส่วนตัวคิดว่าเลือดนะครับผมอาจจะไม่ใช่เกาะนะอาจจะต้องเป็นเน้นเลือดแล้วก็สปีดกับคูลดาวน์อาจจะเป็นพวกแบบ energy อะไรอย่างงี้แล้วก็ล็อกเป้าก็น่าสำคัญนะครับผมน่าจะสำคัญพอสมควรอ่ะด้วยความที่แบบว่าเวลามันเข้าไปใกล้แล้วแบบศัตรูอาจจะแบบมีการเคลื่อนที่ที่แบบไปมาทำให้เราแบบล็อกเป้าลำบากนะครับผมก็อาจจะต้องมีล็อกเป้าช่วยอยู่แล้วนะคือล็อกเป้าผมว่าแม่งใส่เกือบทุกตัวสำหรับผมนะถ้าไม่ใช่ตัวที่แบบเป็นแบบสไนจริงๆที่แบบว่าต้องเล็งเองอะไรเองนะตัวนี้นะครับผมความเก่งของมันก็อาจจะใช้อาวุธระยะประชิดเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้ามาใกล้หมายถึงว่าแบบมันก็ป้องกันพวกตัวระยะประชิดได้ถ้าเราเปิดชิลทันนะครับผมเวลาแบบคู่ต่อสู้มาโจมตีเนี่ยคู่ต่อสู้จะแบบมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรเซเหมือนแบบโดนผลักออกไปนะถ้ากดทันนะครับผมเนี่ยถ้ากดทันอย่างเงี้ยนี่เห็นปะดูนะเวลากดชิลเห็นปะมันจะมีโล่แสงแล้วพอกดค้างไว้โล่แสงหายไปเราสามารถที่จะกดค้างได้ก็จริงแต่ในช่วงที่โล่แสงหายไปอ่ะมันจะไม่ผัดนะครับผมเนี่ยถ้าสมมติเราเปิดไว้เนี่ยแล้วแบบมีคนมาตีระยะใกล้เราเนี่ยเอาดาบมาฟันเราเนี่ยคือมันก็จะไม่ผัดออกไปแต่ถ้าสมมติว่าแสงเรายังอยู่เนี่ยเห็นป่ะมันจะมีแสงข้างเนี่ยตอนจังหวะแสงมันจะอยู่ประมาณ2วิ1 2เห็นป่ะหายไปละคือถ้าแสงตรงนี้ยังอยู่อ่ะแล้วมีคนมาตีเราอ่ะมันจะผัดคนนั้นออกไปนะผมผัดศัตรูออกไปนะแล้วก็ปืนสามารถที่จะชาร์จยิงได้นะครับแต่ระยะเนี่ยจะเป็นระยะกลางนะครับผมยิ่งระยะกลางเนี่ยก็จะยิ่งโดนทุกนัดเพราะมันเป็นเหมือนแบบเหมือนลูกซองอ่ะลูกกระสุนมันกระจายนะครับเนี่ยแต่ก็ยิงธรรมดาได้ยิงธรรมดาได้นะครับผมยิงธรรมดาได้เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวหอกได้เป็นบีมหอกนะประมาณนี้แล้วตัวบีมหอกเนี่ยมันก็ดีตรงที่แบบว่าถ้าเราล็อกเป้าแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องกำหนดทิศทางในการแบบพุ่งเข้าไปหาเลยเรามันจะล็อกไปหาเองถ้าเรากดคลิกทีนึงนะครับผมถ้ามีเป้าหมายเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายเองอัตโนมัตินะครับผมประมาณนี้นี่เห็นป่ะประมาณนี้นะครับผมส่วนเลขสองนะครับผมก็คือปืนนะครับผมข้างหลังที่อยู่หลังสองกระบอกนะเห็นป่ะที่มันจะโผล่ไปตรงเอวนะก็ยิงเป็นเลเซอร์ไฟฟ้าออกไปนะครับผมนี่ประมาณนี้ชาร์จสูงสุด3เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าทำกับใครนะครับผมหมายถึงว่าเข้าไปโจมตีใครเนี่ยก็ควรจะสะสมให้ครบ3คอมโบมันก็จะประมาณว่าถ้าสมมติเราเจอตัวที่แบบเป็นระยะโจมตีด้วยปืนอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ระยะใกล้ถ้าเราเข้าระยะใกล้เขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนสวนกลับมาสูงเหมือนกันเวลาเราพุ่งเข้าไปนะครับก็อาจจะต้องเนี่ยพุ่งเข้าไปแล้วก็กดชิลจังหวะก่อนที่จะเข้าถึงตัวเขาสัก2วิเนี่ยพุ่งเข้าไปพอจะถึงตัว2วิก็กดชิลขึ้นมาก็ชิกดชิลขึ้นมาประมาณนี้นะครับพอกดชิลเสร็จปุ๊บเราจะถอยออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนชาร์จยิงพอเราเบิร์นเกาะเสร็จเนี่ยปุ๊บเราก็กดเลข3นะครับเอ้ยกดเลข2ประมาณนี้ส่วนตัวเลข3เนี่ยก็คือเป็นโล่เวลาเรามีชิลเนี่ยชิลเรามีโอกาสแตกนะครับผมเวลาเราโดนศัตรูตีโล่แตกเนี่ยหรือว่าแล้วสุดท้ายเกาะเราแตกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกาะได้ครั้งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาสู้กันดูนะลองสู้เลยแล้วกันไม่ลองยิงหรอนะสู้กับตัวนี้แล้วกันอ่ะเปลี่ยนบ้างเนาะเห็นป่ะมันจะกระเด็นออกไปทีนึงนะครับผมเห็นป่ะแล้วมันจะเหมือนแบบสตันประมาณ2วิโล่แตกเราสามารถที่จะเปลี่ยนเกาะได้เปลี่ยนเกาะแล้วเราก็ได้โล่มาอันนึงเหมือนเดิมโอ้ยรอผมจะให้ดูว่าโล่มันจะสะท้อนกลับไปไงนี่ประมาณนี้เห็นป่ะจะสะท้อนกลับไปแล้วเหมือนเขาจะติดสตันนี่ประมาณนี้นี่เราจะชาร์จไว้แล้วพอเขาเข้ามาเรายิง
ประมาณนี้แล้วก็ยิงพอโล่แตกแล้วเราค่อยยิงแคนนอนเข้าไปนะครับผมแล้วเวลาเราโล่แตก2ครั้งเนี่ยมันจะใส่โล่ไม่ได้แล้วแต่เราก็สามารถแบบมีบีมกับมีเนี่ยมีปืนครับผมแล้วก็ตายประมาณนี้ตัวเนี้ยเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมสไตล์การเล่นก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ได้แบบว่าชิลเหมือนตัวที่ผ่านมาที่แบบมีตัวอื่นที่แบบชิลกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ก็สามารถที่จะแบบเล่นสไตล์ประมาณนี้แล้วกันเบอร์โลเงี้ยแต่ก็ต้องกดได้ทันอ่ะผมลืมกดปลาเบอร์โลเยอะอยู่นะพอโลหมดปุ๊บก็ยิงพอแตกก็ใส่เกาะอุ้ยประมาณนี้แล้วกันก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าบางคนเขาก็บอกว่าเล่นง่ายบางคนเขาก็บอกว่าเล่นยากแต่มันเป็นตัวระยะกลางระยะใกล้นะครับผมบางคนถ้าใครชอบแบบระยะไกลๆแบบไม่ถึงไกลแบบขนาดไรเฟิลก็ไปเลือกตัวอื่นนะครับผมแต่ตัวนี้ก็ถือว่าได้ขยับอ่ะแต่ผมชอบเล่นแบบตั้งฐานมากกว่าก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้มาฟรีแต่ไม่รู้ว่าตอนเปิดเนี่ยมันจะต้องซื้อหรือเปล่านะครับผมแต่น่าจะให้เป็นตัวแบบพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเลยนะครับผมเป็นตัวที่เล่นแล้วก็เท่เหมือนกันนะพูดถึงโอเคนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะ